สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวหมวกกันน็อกเป็นมือสองนะครับที่ผมใช้เองนะครับผมเป็นคนเก็บของดีถนอมของนะครับผมเวลาซื้ออะไรไว้ผมก็จะเก็บทุกอย่างที่อยู่ในกล่องมันไว้หมดนะครับแม้กระทั่งไอตัวแปะหน้ากระจกนี้ผมก็ยังเก็บไว้คุณซื้อในราคามือสองเหมือนได้มือหนึ่งเลยครับเพราะว่าตัวนี้บอกได้เลยว่าจะใช้คำว่าไม่มีตำหนิก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวผมจะมาให้ไล่ดูทีละจุดเลยนะครับแต่ก่อนอื่นบอกไว้ก่อนว่าหมวกใบเนี้ยซื้อถ้าซื้อมือหนึ่งนะประมาณ15,000แล้วก็มีกล้องด้วยนะครับติดไปพร้อมกล้องเลยกล้องตัวนี้ก็ มือหนึ่งประมาณ12,000นะครับตอนที่ผมซื้อก็ดูสภาพโดยรอบนะครับดูความเงาอันนี้เป็นหมวกอิตาลีนะครับคาร์บอนแท้นะครับที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่เป็นลายที่ไปหุ้มหรืออะไรนะครับอันนี้คาร์บอน100%นะครับก็คือหมวกตัวนี้รักมากไม่อยากจะขายหรอกแต่พอดีเลิกขับบิ๊กไบค์ครับก็เลยขายนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตโอเคดูถือให้ดูเลยนะนี่ดูความเงาที่สู้แสงนะครับนี่นะก็คือหมวกใบเนี้ยเป็นหมวกใบโปรดนะครับไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่จริงๆผมมีหมวกกันน็อก2 ใบนะครับใบอีกใบหนึ่งก็จะเป็นใบสำรองแต่ใบสำรองจะใส่กว่าใบนี้ใบนี้จะใส่เฉพาะตอนออกทริปเพราะว่าโดยส่วนตัวผมก็คิดว่ามันก็แพงอะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะใส่มันบ่อยเท่าไหร่แล้วก็เวลาไปไหนมาไหนก็เก็บรักษามันอย่างดีเอาติดตัวไปตลอดใส่ถุงแล้วหิ้วไปด้วยตลอดถุงนี่ก็กันรอยกันกระแทกได้นิดหน่อยด้วยนะครับค่อนข้างหนาก็คือระวังเรื่องการโขกการกระแทกมากผมไม่จะไม่ให้มันเกิดเลยก็คือไม่ถ้าถามว่าตำหนิมีตรงไหนผมคิดว่าตำหนินี่แทบจะเป็น1%เลยครับเพราะว่ามันมีแค่จุดเดียวก็คือกล้องเห็นหรือเปล่ามันจะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยเห็นหรือเปล่าเห็นไหมกล้องก็แทบไม่เห็นนะครับมันจะเป็นรอยเนี่ยตรงเนี้ยนิดหน่อยครับนิดเดียวเพราะว่ามันเป็นรอยที่แบบตอนผมเบรกแล้วไปโขกกับหมวกกันน็อกของแฟนผมนะครับก็คือเดี๋ยวผมแปะอันนี้ไว้เมื่อกี้ผมลอกออกก่อนอันนี้ก็ลอกมาแล้วก็เก็บไว้ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สติกเกอร์มันเป็นเหมือนสุญญากาศเอาไปแปะใส่เหมือนเดิมได้นี่นะครับของแท้100%มาว่ากันต่อเลยอันนี้ก็เป็นกระจกที่ติดกันฝ้ามาให้ด้วยนะครับตัวนี้ดีมากกันฝ้ามีประโยชน์มากเวลาหน้าหนาวฝนตกอะไรเงี้ยใช้ได้ดีมากเอาพูดถึงตัวหมวกกันน็อกดีกว่าระบายลมตรงนี้ได้นะครับเปิดปิดได้ลมก็จะเข้าตรงนี้2 ทางนะครับลมเข้าตรงนี้ได้แล้วก็เปิดตรงนี้เปิดง่ายๆครับนะครับกดปุ๊บนี่แล้วมันก็จะเข้าไอ้ตรง2 ทางเนี่ยครับเข้าไปเห็นหรือเปล่านี่แล้วมันก็จะมาออกใต้นี้จะมาออกข้างใต้นี้ลมจะออกข้างใต้นี้หมวกก็ไม่ร้อนนะครับค่อนข้างถือว่าเป็นหมวกที่เย็นนะครับไอ้ตัวนี้ลายนี้รุ่นนี้ก็ค่อนข้างจะหาซื้อยากแล้วนะครับว่ามันเป็นหมวกนำเข้าก็ต้องหาซื้อถ้าอยากได้จริงๆก็ต้องหาพวกตาม
ร้านหมวกกันน็อกชั้นนำครับไอตัวนี้ก็ไซส์ XL นะครับไซส์ XL ก็เป็นผู้ชายทรงหัวใหญ่ทั่วไปนะครับแล้วก็มีรูระบายให้เข้าหายใจตรงนี้ได้นะครับใส่แล้วแบบไม่ค่อยอึดอัดก็หายใจสะดวกแล้วก็ไอตรงตัวที่ปิดกระจกเนี่ยมันจะต่างจากแบบหมวกกันน็อกทั่วไปตรงที่ว่ามันจะมีสเต็ปล็อกแบบ1 2 3 4แล้วก็กึ๊บ5ก็คือมันล็อกได้หลายสเต็ปอะครับแล้วเวลาเอามันไว้ตรงไหนเนี่ยมันก็จะค่อนข้างค้างไว้ตรงนั้นนะครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็คืออยากจะไว้แค่นี้มันก็อยู่แค่นี้มันก็แข็งแรงนะครับมันก็จะไม่ขยับไปไหนแล้วก็มีตัวสมมุติเปิดหมวกก็มีตัวบังลมตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใต้หมวกก็จะเป็นแบบนี่ที่บังลมส่วนเข้าไปตรงคางนะครับดูภายในก็ไม่ขาดไม่แตกไม่ถลอกใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เวลาผมใส่หมวกใบนี้ผมจะใส่ไอ้โม่งก่อนก็คือเรื่องกลิ่นนี้ไม่มีหอมมากผมอยากแบบขายให้แบบคนมานัดเอาเลยดีกว่าจะได้ดูจริงๆว่าหมวกใบนี้คือผมรักษาดีมากมันไม่มีรอยเลยครับก็มีแค่แบบรอยโขกที่ผมพูดไว้เมื่อกี้นี้อันนี้ถอดได้นะครับเดี๋ยวผมแกะก่อนข้างในมันก็จะเป็นโฟมสีเขียวอย่างเงี้ยซึ่งมันสวยมากครับผมที่ผมชอบก็เพราะว่าข้างในมันเป็นโฟมไอ้สีเขียวเวลาแบบใส่แล้วมองเข้ามามันก็จะเป็นเห็นแบบเป็นขอบเขียวๆอย่างเงี้ยมันดูแล้วมันสวยดีมีตายี่ห้อตรงนี้ด้วยครับดูนะครับดูเห็นไหมไม่มีรอยเนาะนี่นะนี่ก็คือตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะนุ่มนะครับผมเชื่อว่าหลายคนนะเวลาใส่หมวกกันน็อกอ่ะจะค่อนข้างรำคาญในตรงนี้ที่มันอยู่ตรงคอเพราะว่าบางอันอ่ะมันค่อนข้างคันใส่แล้วแบบเหมือนรำคาญคอรัดคอคันคอแต่ตรงไอ้หมวกใบนี้ไม่รำคาญครับเพราะว่ามันไอ้ตรงนี้ของมันยาวใส่แล้วมาประกบกันมันก็รองรับหมดนะครับแล้วไอ้ตรงนี้ก็ไม่ได้คันด้วยก็แบบนิ่มๆนะครับมันก็ใส่แล้วสบายครับไม่รำคาญคอและอย่างไอ้โฟมตรงเนี้ยมันค่อนข้างนุ่มนะครับนุ่มแต่ว่าแน่นก็คือการที่ถ้าสมมุติว่าคุณใส่หมวกกันน็อกแบบหลวมใช่ไหมมันก็จะแบบเหมือนคุณเอาไอ้สิ่งหลวมๆเนี้ยเข้าไปอยู่ในหมวกกันน็อกแล้วเวลามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันก็จะแบบเหมือนกระแทกหัวคุณอยู่ในหมวกกันน็อกอ่ะซึ่งทําให้หัวแตกในหมวกได้นะครับการที่มันนุ่มแต่ว่าแน่นเนี่ยคือมันยิ่งดีครับเนี่ยครับใส่เข้าไปแล้วมันจะพอดีหัวเป๊ะเลยเพราะมันจะแบบว่าเข้าทรงพอดีแล้วมันก็นุ่มด้วยอันนี้ก็เป็นสายแบบคล้องนะครับหมวกกันน็อกแพงๆจะเป็นแบบคล้องอย่างนี้หมดก็คือมันจะปลอดภัยกว่าแบบที่เป็นเขี้ยวล็อกอะครับเขี้ยวล็อกแบบเขี้ยวมันหักมันรูดได้ก็ทําให้หมวกกันน็อกมันหลุดได้แต่แบบเป็นล็อกอย่างเงี้ยครับดึงให้ตายยังไงก็ไม่หลุดครับเพราะมันจะแน่นมากไอตัวสายอะไรนี่แบบแค่คุณภาพสายก็ดูดีแล้วครับคือหมวกเขาทำมาดีแล้วก็จะพูดอะไร ก็คือไอตัวเนี้ยถอดออกมาซักได้นะครับหมวกตัวนี้ก็คือผมเคลือบไอ้น้ำยาเคลือบแก้วจากญี่ปุ่นด้วยนะครับไอ้น้ำยาเคลือบแก้วนี่ก็ซื้อตามงานมอเตอร์โชว์เหมือนกันขวดนี้ผมจำไม่ค่อยได้น่าจะซื้อมาประมาณ1,500หรือ2,000นี่แหละก็คือถ้าคุณไปเคลือบเองให้ร้านเคลือบหมวกกันน็อกอ่ะไม่รู้ว่าเขาใช้น้ำยาอะไรแต่เนี่ยผมใช้น้ำยาเคลือบแก้วที่เคลือบกับรถยนต์แท้ๆเลยครับเคลือบหมวกกันน็อกแบบเงาๆเลยเงาเหมือนรถยนต์ที่ออกมาใหม่ๆแล้วเคลือบแก้วครับคือต้องมาดูเองเดี๋ยวผมเคลือบให้อีกทีตอน
ซื้อแล้วด้วยครับเดี๋ยวผมจะเคลือบให้เลยอีกชั้นหนึ่งผมเคลือบมาหลายชั้นแล้วเวลาเราเคลือบแก้วเนี่ยมันก็จะดีถ้าเกิดว่าเราเผลอแบบขูดขีดมันนิดหน่อยเงี้ยมันก็จะไม่เป็นรอยครับมันก็จะไม่เกิดแล้วไอ้พวกรอยขนแมวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะเงาด้วยแล้วยิ่งเป็นคาร์บอนมันเงาอยู่แล้วมันก็จะยิ่งเงาไปกันใหญ่ครับเวลาโดนแดดถ้าไปเคลือบร้านเองก็500อย่างเงี้ยครับน้ำยาอะไรก็ไม่รู้แต่นี้ก็เคลือบให้แล้วก็หลายชั้นด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงตัวกล้องตัวเนี้ยมันเป็นเซน่าตัว 10C นะครับมันจะเป็นกล้องแล้วก็เป็นวิทยุสื่อสารด้วยสมมุติว่าคุณจะคุยกับแฟนคุณที่อยู่ข้างหลังหรือคุยกับเพื่อนที่อยู่ในทริปจะกี่ใบก็ซิงหากันได้แล้วก็คุยเหมือนคุยวิทยุครับก็เสียงค่อนข้างจะชัดนะครับแล้วก็กล้องตัวนี้ก็ชัดถ่ายเป็น HD ได้แล้วก็กันน้ําได้ด้วยตัวกล้องเนี้ยค่อนข้างก็แพงอยู่ก็12,000ก็มันก็ถอดได้เนาะสะดวกด้วยเนี่ยถอดอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าไม่อยากใส่กล้องก็ถอดแล้วสายนี้ก็เก็บซ่อนไว้ข้างในหรือว่าถ้าจะใส่ก็เอามากึ๊บอย่างนี้ได้ถ่ายเป็น HD นะครับกันลงกันน้ำองศากล้องก็ปรับได้ค่อนข้างถ่ายแล้วได้องศาที่ตรงนะครับแล้วก็มีไมค์อยู่ตรงคางนะครับไมค์เดี๋ยวผมจะนี่เห็นไหมครับเห็นหรือเปล่าไมค์อยู่ตรงนี้เห็นครับแล้วก็ลำโพงจะอยู่ตรงหูพอดีมันจะตรงร่องหูเลยนะครับมันก็คือมันจะมีร่องให้ใส่พวกบลูทูธอย่างนี้อยู่แล้วครับหมวกกันน็อกแพงๆมันจะมีร่องให้ใส่พอดีมันก็จะไม่มาแบบเจ็บหูอะไรนะครับหมวกกันน็อกตัวนี้ของที่ได้ไปก็จะมีกล่องอันนี้ด้วยเซน่ากล่องเซน่าก็ได้ลืมบอกไปว่าจะซื้อแบบแยกหรือจะซื้อรวมกับหมวกเลยก็ได้ครับแต่ถ้าถามผมอยากให้ซื้อรวมไปเลยเพราะว่ามันค่อนข้างคุ้มคุณก็ไม่ต้องไปติดกล้องไม่ก็แล้วคุณก็แบบจะคุยกับแฟนคุณก็คุยได้รู้เรื่องนะครับแต่ไอตัวพวกเนี้ยมันสามารถแบบซิงกับมือถือบลูทูธกับมือถือเพื่อฟังเพลงได้นะครับใช้ได้กับAndroid แล้วก็ iPhone นะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับฟังเพลงในหมวกกันน็อกได้ด้วยนี่กล่องอะไรก็มีครบหมดขายในราคาดูอุปกรณ์ผมครบทุกอย่างครับขายราคามือสองแต่เหมือนได้ของมือหนึ่งนะครับของทุกอย่างครบหมดเดี๋ยวผมให้ดูตัวกล่องหมวกกันน็อกด้วยกล่องหมวกกันน็อกกล่องจะหิ้วได้นะครับกล่องหิ้วได้ด้วยนอกจากนั้นในกล่องก็จะมีแบบผ้าเช็ดหมวกด้วยนะครับเอ็กไลน์เลยแล้วก็เป็นซิลิโคนอะไรก็ไม่รู้ผมยังไม่เคยใช้เลยผ้าเก็บหมวกถุงเก็บหมวกไม่ขาดนะครับสะอาดไม่มีรอยถลอกอะไรทั้งสิ้นค่อนข้างหนานะครับกันกระแทกได้ในระดับหนึ่งกันรอยได้เลยอย่างดีเลยล่ะค่อนข้างหนาเดี๋ยวพูดต่ออีกนิดนึงมันดีตรงที่ว่ามันไอ้ขอบตรงนี้มันดีนะครับแบบเวลาปิดไปอ่ะมันจะค่อนข้างสนิทอ่ะแล้วเวลาลมเนี่ยเห็นไหมครับมันค่อนข้างสนิทมันเหมือนเป็นซิลิโคนล็อกไปกึ๊บแล้วเหมือนแบบแนบติดเลยค่อนข้างสนิทเหมือนแบบเหมือนฝาตู้เย็นนะครับถ้าพูดเปรียบเทียบก็คือแบบลมมันเข้าไม่ค่อยเข้ามาได้เท่าไหร่มันจะค่อนข้างแน่นอยากให้มาดูสินค้าด้วยตาตัวเองเลยดีกว่ายังไงก็เท่านี้เนาะก็ไลน์มาโทรมาได้ครับตามเบอร์ที่ให้ไว้อยากได้อะไรอีกก็มีอีกนะครับถุงมือเสื้อกาดอะไรเงี้ยพวกอุปกรณ์ขี่บิ๊กไบค์มือสองทักมาถามได้มีขาย
นะครับเดี๋ยวจะขายให้เพราะว่าของแฟนก็มีของผู้หญิงก็มีนะครับว่าจะเลิกขี่แล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ